กูอยู่โลตัสกาลสินกูมาเฮ็ดหยังแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลสิน Google Street View Racing กับผมสตีฟล็อก8ในตำนานครับผมยินดีต้อนรับสวัสดีเทพลุงสวัสดีเทพแสงด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมกลับมาอีกแล้วครับสำหรับคลิป Google Street View Racing ข้ามจังหวัดครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่กาลสินเอ้ยกาลสินเนื้อนี่คือบ้านที่ว่าบ้านฝั่งของผมก็ได้เพราะเป็นบ้านของคุณแม่นะครับแม่ของกาลสินนี่คือพาร์ทนี้เนี่ยจะหล่ำลงเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะไปร้อยเอ็ดเอ้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยว่าสาวๆเด็ดทุกคนบ้านลุงนี่อยู่101นะครับแล้วก็แถบเนี้ยเป็นภาคอีสานก็จะเป็นพื้นที่ของเทพลุงกับเทพแซ่ฮะอะไรข้างหลังเขาขายยาด้วยวะขายยาไหนวะนี่ไงข้างหลังเนี่ยขายยาด้วยอ๋อร้านขายยาแสดงว่าจุดดับที่เดียวกันใช่ไหมเออมองไปซ้ายมือจะมีพี่คนนึงกำลังข้ามถนนอยู่เขาใส่เสื้อสีอะไรใช่แล้วหันมาเสื้อสีดำเฮ้ยสีขาวไม่ใช่เหรอสีน้ำเงินสีขาวไหนทางขวาที่ผมสั้นๆเนี่ยเดียวกันเราอยู่หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอใช่ไหมทำมากระดาษใสกระดาษใสโอเคเดี๋ยวกับจุดสตาร์ก่อนพาร์ทนี้นะครับใครไปถึงร้อยเอ็ดก่อนชนะเลยกติกาคือเราจะติ๊กไปทีละบล็อกอย่างนี้ห้ามติ๊กไปทีเดียวหลายบล็อกนะครับก็วันนี้คุณแซมคุณขับรถอะไรฮะตอนนี้ผมขับฟอร์ดมัดแตงฟอร์ดมัดแตงเหรอครับผมครับผมเอาแตงมามัดเหรอครับอันนี้แตงกวาหรือแตงไทยครับผมโทษทีอันนี้แตงโมครับผมใช่แล้วเทพลุงขับรถอะไรฮะผมรถผมหลุดแป๊บนึงผมเพิ่งเข้ารถไปไปแล้วกลับมาที่เดียวแล้วก็ว่าลุงขับรถหลุดผมเหรอจะไอวิชาของรถอะไรวะเมื่อกี้ฟอร์ดมัดแตงแตงโมด้วยแตงโมด้วยแต่ฟอร์ดแตงโมด้วยผมนี่เลยนี่ไงอะไรวะรถรุ่นอะไรวะรุ่นอาเอ้าไม่มีเหรอลุงไม่ได้คิดมาแปลกว่ะประอัดการเวลานี้แปลกกันนะเฮ้ยจ่าถามจ่าก่อนก็ได้จ่าโตโยต้าคันไม่ใหญ่ครับผมโตโยต้าอะไรโตโยต้าอันติสอันติสติสเดียวเลยครับผมอันลุงต้องมาล่ะผมบอกเลยปกติตลกนะถ้าเล่นนะตัวสุดท้ายเนี่ยเด็ดสุดผมบอกเลยตัวตกตัวฮาตัวฮาตัวสุดท้ายจะพีคอ่ะตัวพีคถ้าลุงขับรถอะไรครับผมรถอะไรครับผมรถอ่ะเออรถอะไรก็อ่ะไงพี่อย่าย้ำกูคิดไม่ทันโอ้ยเหี้ยฝอนมาแตงลากูอีกผมไม่ไหววะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยใครไปถึง101ก่อนชนะนะครับมา5 4 3 2เออเดี๋ยวก่อนผมต้องบอกก่อนว่าเรามีผู้ชนะคนเดียวนะคือใครถึง101ก่อนชนะนะโอเคไหมแล้วครั้งไหนที่เมที่เรา3คนเนี่ยได้เจอกันในชีวิตจริงคุณต้องเลี้ยงซุกี้ผมโอเคไหมเพื่อซุกี้ฟรีครับผมสี่ไปนะสามสองหนึ่งไปลุยผมบอกเลยว่านี่ผมจะมองมุมทำไมรถติดจังอะมองมุมกลับปรับมุมมองเฮ้ยผมถึงแล้วว่ะลาบ101ว่ะนี่ไงไหนพี่เล่าอยู่ตรงไหนวะไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้จังหวะร้อยเอ็ดดีอ้าวก็จะนึกว่าถึงเออครับอันนี้อะไรอ่ะร้อยเอ็ดไงไม่มีผมเล่นเดี๋ยวเราจะขับไปทีละบล็อกทีละบล็อกครับผมไปเรื่อยๆก่อนบ้านเฮ้าได้หนึ่งบ้านเฮ้าสถานีตำบารวดภูราธรตำรวจเออภูราธรอย่าได้อันนี้มันเริ่มจะมืดแล้วเนี่ยเริ่มจะค่ำแล้วเดี๋ยวผมแวะถามคนข้างทางก่อนพี่ร้อยเอ็ดไปทางไหนอ่ะไม่มืดหรอกเดี๋ยวเขาก็กดคำไอ้คำสั่ง slash day slash day เออเดี๋ยวก็เช้าเหมือนในรัฐนะเออเดี๋ยวก็โหวตกันเดี๋ยวก็โหวตแล้วก็ชัดมีป้ายเดี๋ยวแถวนี้มันไม่ค่อยมีป้ายเลยว่ะผมว่าผมแพ้แล้วแหละพี่ครับโครงการพัฒนายัดเขตไม่เกี่ยวเยี่ยอะไรเลยผมว่าผมแพ้ว่ะทำไมวะไอ้เหี้ยกูไปไหนก็ไม่รู้ท่านอันนี้อะไรอ่ะสถานกรณ์เกษตรมาลาใสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยร้านขายควายเหรอวะมีร้านขายควายด้วยเหรออ้าวก็อุปกรณ์การเกษตรไง214 214 214 214อุปกรณ์
อุปกรณ์การเกษตรที่ขายก็เห็นเขาด่ากันไอ้อุปกรณ์การเกษตรเนี่ยอ๋อควายเป็นอุปกรณ์การเกษตรเหรอวะเออเนี่ยผมอ่านป้ายแป๊บนึงอีก100เมตรร้าน King ทวีซับด้วยนะไม่ใช่ King Kings อย่างงี้ด้วยนะมีสอเสือกันลันเราต้องสังเกตจากป้ายข้างถนนผมอยู่ตำบลธัญญาแล้วตอนนี้ตำบลธัญญาอันนี้อะไรผมยังอยู่ตำบลเดิมอยู่เลยว่ะพี่ผมออกตำบลนี้ได้ไหมเนี่ยสังกะสีว่ะร้านขายสังกะสีเอ้าสังกะสีว่ะลุงย้ายสังกะสีไหมเอ๋ไปทางไหนวะเอ๋ผมมาถูกทางไหมวะทุกคนมันใช่ไหมวะลุงคนแถวนี้น่ะถ้ามาแพ้ผมเดี๋ยวบอกเลยน่ะผมไม่ได้เสียเชิงน่ะกระสีออกมาทันทีเฮ้ยหนึ่งอันดับแรกเราต้องไปรอบเมืองให้ได้ก่อนเว้ยแล้วจะอันนี้อะไรเนี่ยโรงสีถ้าไปรอบเมืองนี่เส้นอย่างนี้แน่นอนมันต้องไปรอบเมืองแน่ๆนี่เอ้ยรถผมจะน้ำมันจะหมดเหรอผมหาปั๊มก่อนดีกว่าขับไปครับไปเรื่อยๆผมว่าผมชนะแล้วล่ะทำไมวะผมเจอป้ายไปร้อยเอ็ดแล้วอ่ะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ว่าลาบร้อยเอ็ดไม่เอานะไม่ทางไปร้อยเอ็ดจริงๆเฮ้ยผมยังไม่เจอป้ายเลยพี่แสดงว่ากูมาผิดทางแล้วเนี่ยขับให้มันถึงอ่ะเออผมว่าผมผิดทางจริงก่อนทุกคนอ้าวผมดูผิดว่ะอ้าวทำไมอ่ะคุณบอกว่าลาบร้อยเอ็ดอีกแล้วหลบหยอกของหยอกผมขับตามรถกระบะคันข้างหน้าเลยมันขับไวจังแท้วะไอ้เหี้ยกูร้อนแล้วกูอยากจะแข่งกับอีกคันข้างหน้าเลยเนี่ยป้ายเป้ยกูไม่ดูแล้วจะแข่งกับมึงเนี่ยจะแซงมึงมึงคอยดูนะมึงคอยดูไอ้กระบะข้างหน้าดิห้วยโพเนี่ยผู้ชมไอ้เป้ไม่ใช่รถตู้หรือเปล่ารถตู้กูคุ้นในบ้านตะนีกูห้วยโพทางไหนวะไม่ใช่แน่นอนเอ้ยกล้องนี่ก็เลนกว้างเฮ้ยจ่าคุณเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงสุกี้สุกี้ผมอยากกินชาบูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองคนอ่ะผมอยากกินเออคนนึงก็ได้ลุงเลี้ยงสุกี้แล้วกันให้เทพจ่าเลี้ยงชาบูแล้วกันสุกี้หม้อรวมอ่ะคุณไม่เอาอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบผมชอบแบบว่าหม้อเดียวเฮ้ยผมแซงไอ้รถคันเมื่อกี้ได้แล้ววะไอ้เหี้ยเอ้ยกูก็นึกว่าตกใจว่าเอ้ยผมเจอป้ายแล้วว่ะอะไรอย่างงี้ผมหัวร้อนแล้วแซงคันเมื่อกี้คุณอยู่ตำบลอะไรวะตำบลนี้ผมไม่คุ้นจริงว่ะเฮ้ยผมบอกว่าคุณถึงแล้วผมไม่บอกเฮ้ยอะไรวะผมไม่บอกคุณปั๊มไม่บอกว่าคุณถึงแล้วเหรอเฮ้ยปั๊มใหญ่แบบยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงมันต้องไปสั่งผ่านไปจังหวัดใหญ่เว้ยตกใจนึกว่าถึงเฮ้ยพันทวีแยกนี้คุ้นผมต้องเหยียบให้มิดไม้เลยเหยียบให้สุดเหยียบให้มิดไปยาวก่อนคุณจะมาสู้ฟอร์ดมัสแตงโมผมได้ยังไงจะมาสู้โตโยต้าอันตีดเดียวได้ไงวะไปต่อไปยี่ไหนก็จะเจอจ้าผมถึงแล้วผมถึงแล้ว101ใช่หรอใช่คุณมาถึงไวแท้ล่ะผมถึงแล้ว101ตำบลดงสิงห์จังหวัด101ใช่ป่ะเทพหลวงดงสิงห์นี่อยู่101ป่ะไม่รู้พี่อยู่101จริงๆเนี่ยผมอยู่101เนี่ยคุณถึง101แล้วเหรอใช่ผมถึง101แล้วพี่มาตั๋วผมไม่ได้เลยพี่คน101นะเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูในโซโล่คิวแล้วกันนะพี่พี่ต้องไปถึงบึงพระรานชัยผมบอกแล้วไงอ่ะเนี่ย101มั้ยล่ะแบบว่า214เนี่ยเส้น214เนี่ยวิ่งตรงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ถึงเออว่าแซมถึงอำเภอดงสิงห์ว่ะเออจังหวัด101เออมาลุงแข่งกับผมดิอ่ะดงสิงห์เหรอวะลุงมาแข่งกับผมดิอ่ะบ้านกูมีดเพื่อนอีกอยู่ป่ะขอโทษนะครับพี่น้องผมพวกคุณดีๆกูไม่แพ้เว้ยกูไม่ผ่านแล้วเว้ยกูชนะแล้วเว้ยกูซิ่งจะนะแล้วจะข้ามกูไปทันแล้วเนี่ยไอ้รถกูเลยจะถึงเนี่ยไอ้รถตู้ใครข้างหน้าเนี่ยมึงก็ผมจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกูขับเข้ามาในเมืองกาฬสินทร์ทำไมเนี่ยเดจ้าฟูเออป้ายแยกอะไรถนนเฮ้ยนี่มันสายไหนวะนี่มันแยกเส้นอื่นแล้วหนึ่งย้อนกลับมาย้อนกลับก่อนเลยแป๊บนึงอ่านไปเหมือนเมื่อกี้มันจะป้ายบอกว่าไง AS ที่1ตัวจริงเฮ้ยเก็บป้ายบอกทางโรงรับจำนำโอ้ยพ่อเมียนแห่งชาติ101เราจะไปไหนนะเราจะไป101ใช่ไหมใช่เราจะไป101เอาแล้วลุงผมเจอทางแก้แล้ววะพี่ผมเข้ามาอยู่ในใจกลางจังหวัดกาฬสินทร์ทำไมวะเนี่ยนั่นน่ะสิลุงเข้าไปทำไมในกาฬสินทร์น่ะลุงพี่ผมอยู่ในอำเภอตำบลกาฬสินทร์เลยกูเข้ามาในเมืองรถติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านป้ายก่อนเมาส์ผมมันเบิ้ลว่ะขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมผมทุกคนผมเนี่ยแน่นอนนี่ในเมืองชัดเจนขออนุญาตครับขออนุญาตเดี๋ยวผมรอไฟแดงก่อนรอไฟแดงก่อนเมาส์ขออนุญาตได้เหรอวะขออนุญาต
ไฟเขียวว่ะเฮ้ยไฟเขียวไปได้นะโอ้ครับรถถึงแม้ผมจะเป็นฟอร์ดอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงแม้ผมเป็นโตโยต้าอันติดอันติดเดียวแต่ผมก็ขับตามเอ้ผมเข้าซอยมา 3-4 ซอยแล้วจ้ะผมเริ่มคุ้นแล้วแต่ผมรู้ว่าผมใช่ละเริ่มใช่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมีทางลัดเว้ยจะไปถึงก่อนจ้ะเอาไปเป็นนี่ไปทางแล้วผมคือผมมาที่บขส.ไอ้ให้บขส.ไปก่อนบขส.เดี๋ยวกูข้างไหนวะเอ้าเจอปั๊มปตท.ว่ะแซมผมเจอเซเว่นแล้วผมชนะแล้วกาฬสินธุ์เอ้ยไม่ใช่เราหาร้อยเอ็ดพี่ผมมาถึงบขส.จริงป่ะก็หาเซเว่นนี่ผมเจอตั้งนานแล้วนะเซเว่นใช่ปะเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าปั๊มปตท.เดี๋ยวผมจะดูว่าอันไหนมันเป็นรถไปนี่เราต้องดูจากบขส.ไว้ทุกคนว่ารถที่ไป101เนี่ยคันไหนผมว่ามันเลี้ยวไปทางไหนนี่ไงนี่ไง101นี่ไงนี่ไงกาฬสินธุ์101นี่ไงสายตรงมันจอดอยู่ตรงจอดอยู่แล้วมันเลี้ยวไปทางไหนเดี๋ยวไปเรื่องเลยอันนี้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าเทพลุงน่าจะโดนซุกี้หม้อรวมแล้วเฮ้ยไม่ได้ผมหยอกก็ได้ผมซิ่งอยู่ผมซิ่งก่อนแล้วจ้าตำบลป้าฝานี่คือร้อยเอ็ดส่วนตำบลเจ้าท่ายินดีต้อนรับหรอเออเจ้าท่าแล้วก็ร้อยเอ็ดแล้วไม่ใช่หรอยังอะไรไม่มีถามลุงไม่ป้านลุงอยู่ร้อยเอ็ดไม่มีพี่ไม่มีอ่ะไอของพี่ก็ไม่มีอ่ะพี่เวทโฟโต้ช็อปตัดรูปมาใช่ปะอ้าวเหรออ๋อผมไม่ใช่คนในพื้นที่ผมเดาเอาอย่างเดียวผมเดาไปหมายเลขถนนผมก็ออกนอกเมืองไปเลยผมก็วิ่งย้อนกลับอย่าออกนอกเมืองอ่ะผมต้องการเส้นรอบเมืองผมแม่งเขามาโผล่ในเมืองได้ไงวะเนี่ยผมแวะกินกาแฟอเมซอนสักหน่อยดีกว่าใช่หรอผมเจอปตท.ว่ะผมถึงขั้นมาถึงโลตัสแหละเนี่ยผมอยู่ถนนสนามบินน่ะแต่ทำไมผมยังไม่เข้าร้อยเอ็ดวะงงว่ะผมไม่รู้ผมอยู่ร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยกูอยู่โลตัสกาฬสินธุ์กูมาเฮ็ดขางเฮ้ยไปว่ะเฮ้ยร้อยเอ็ดนี่ไงโอ้โหในที่สุดกูเจอรอบเบื่อมึงแล้วเพื่อนยังไงวะลุงตำบลยางใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดแค่แซมขิงว่าผมไม่ชอบเลยว่ะเขียนขาดตะไคร้ใบประกูดหรอวะผมผ่านไปกี่ไอ้นี่แล้ววะอะไรเนี่ยวัดบูรพาพิรามนี่เร่งเครื่องเดียวเลยตอนนี้เร่งเครื่องบึงพลาชัยผมเร่งแล้วเร่งเครื่องเดียวไม่ใช่ลุงผมอยากไปเที่ยวบึงพลาชัยว่ะบึงพลาชัยพี่ไปเลยไปเที่ยวบึงพลาชัยเลยพี่ในกลางเมืองเข้าไปเลยแรงต้องแรงมาว่ะเฮ้ยผมในสุดผมก็กลับมาสู่เส้นที่ผมคิดว่าผมน่าจะชัวร์แล้วแย่ที่มันเป็นยังไงวะเทพลุงไอ้บึงเนี่ยเอ้ยเขียวแล้ววะไฟเขียวอ่ะโอ้มาถึงก็เขียวพอดีเลยโอ้โหไฟเขียวต้อนรับเลยเหรอวะเอออะไรวะชัวร์ละแย่ดิชัวร์ละทุกคนคุ้นละนี่คือสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยจำรถคันนี้ได้แล้วเจอกันแล้วจ่ายไม่ถึงเหรอเนี่ยยังโอ้โหยัดเช่รถผมมันไม่ค่อยแรงว่ะมันสู้บอร์ดมาแตงไม่ได้ว่ะโอ้ทำไมผมโหลดถนนต่อไม่ได้วะว่าแต่ลุงขับรถอะไรนะผมไม่ไปละ101ผมถึงละผมไปอำนาจเจริญดีกว่าโอ้โหมีเวลาถึงนู่นๆไม่เวลาขับต่อด้วยหรอวะผมไปอำนาจดีกว่าเดี๋ยววกเข้าอุบลเลยนี่ปั๊บนี้ผ่านไปแล้วจะเจอของเอ็นแล้วอีกยาวเลยอ่ะเส้นนี้ยาวพี่แซมโกงพี่แซมประจับเต็มไปวางใส่ทุกคนเลยเราไม่เห็นพี่แซมเล่นทำอะไรคุณอัดคลิปป่ะเนี่ยแซมผมไม่ได้อัดโอ้เนี่ยแซมมันโกงใช่ไหมลุงผมไม่มีหลักฐานเนี่ยผมไม่ได้โกงแซมมันโกงว่ะอ่ะเดี๋ยวไปจุดเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวผมบอกทางคุณก็ได้เนี่ยเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งบอกสิเห็นป่ะผมรู้ทางเห็นป่ะใช่เหรอวะเออถ้าบอกว่าผมโกงเนี่ยไปจุดเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเส้นทางเลยพวกคุณไปเริ่มมาใหม่แล้วแข่งกันเนี่ยถึงไหมใครถึงก่อนก็ชนะเลยผมว่าผมก็ไป214เลยพี่ผมเห็นแต่โอ้214แต่ลุงกลับทางลุงเห็นป่ะทางที่มันไอเนี่ยเอ้ยผมไม่บอกดีกว่าเออคุณอย่าเพิ่งบอกเด้ผมยังไม่บอกดีกว่าเนี่ยผมมา214แล้วเนี่ยอ้าวเออแล้วจ่าไปโพที่ไหนแล้วต้องไปอุบลดีกว่าป่ะเดี๋ยวผมขอแวะมองแม่น้ำดิเฮ้ยนี่ไงผมอยู่ในแวะเหนือเมืองอ่ะตำบลเหนือเมืองจังหวัด101ป่ะออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาไปยโสธรไปมุกดาหารเอ้ยผมไปยโสธรดีกว่าวะไปผมไปก่อนนะถึงไหนละ
ผมกำลังที่ซื้อหมูปิ้งของในเมืองขอโทษจริงๆว่ะลุงพอใจละร้อยเอ็ดว่ะเผมไม่ได้อยู่ตำบลอะไรไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อะไรเลยมันอยู่ร้อยเอ็ดเลยอะพี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังอะไรกวนกลับมากับมาลาใส่แล้วเอ้ยกูก็เอ๊ะขับไปเองสักทีโดยมองไปดูทางซ้ายบนตำบลกับมาลาใส่มาลาสินเอ๊ะคือโอ้โหเสียงพ่อมาเลยเพราะออกทางนี้แต่กูไปเข้าไปในเมืองแล้วกูวนออกมาทางนี้ใหม่โอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเท่าแสบมันยังไงวะคนร้อยเอ็ดแพ้โอ้ยแพ้เราอะเออเฮ้ยผมมีธุระกับญาติที่ผมญาติกาฬสินธุ์ได้โอเคโอเคโอเคยังไงก็อย่าลืมนะลุงสุกี้นะลุงที่พ่อรวมนะเออนะเจอหน้ากันนะผมทักเรื่องอื่นก็ได้เดี๋ยวเราก็ลืมกันไปผมจะจำไปเลยลุงวันไหนเราได้เจอกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปกินสุกี้ฟรีอ่ะแล้วเร็วนี้เดี๋ยวลุงมาบ้านผมไหมเหรอไปเที่ยวไหมเหรอสุกี้ไหมเหรอเออไปเทียบแซมไปเออไปว่าผมเลี้ยงเลยเลี้ยงสุกี้เออมาบ้านได้ไหมจ๊ะค่ารถค่าเครื่องกูไปเขาบ่นเลยกูโอเคครับใครลุงวะขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เดี๋ยวพาร์ทหน้าอยากให้ไปจากที่ไหนถึงที่ไหนผมขอจังหวัดที่มันอยู่ติดกันแล้วกันนะครับถ้าจังหวัดมันข้าม2จังหวัดอย่างเงี้ยคลิปมันจะนานเกินนะพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าผมขอครึ่งนึงให้ผมไปถึงละเอียดก่อนได้มั้ยพี่ครับกูยังวนกาฬสินธุ์เลยกูเนี่ยก็แซมขับฟอร์ดมาแต่งผมขับ Toyota Altis อย่างเงี้ยลุงลุงขับอะไรรถไม่มียี่ห้อไงรถมันไม่มียี่ห้อไงมันเลยไม่ถึงไงโอ้ไม่เอามาจากที่ไหนรถกูเนี่ยเปียกเออพาใส่รถแล้วไปแล้วครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆกันซับสไครต์และแชร์ของคุณเทพลุงของคุณเทพเซลล์นะครับรอผมก่อนเอาผมรีบดูโอเคโอเคผมรอลุงแล้วกันแล้วลุงวันไหนลุงจะถึงเนี่ยพี่เอาจริงนะกูคงไปถึงไหนแล้วเนี่ยกูยังไม่หมดกาฬสินธุ์เลยพี่ไอ้เย้กูว่านานปิดคลิปดีกว่าสวัสดีครับ